คมกริตนะครับอภิชัยสรพันธ์ครับกราบเรียนเชิญฮะครับสวัสดีครับวันนี้มาเร็วเกมแล้วนะครับสองโปรเจกต์ครับก็มาจากหนุ่มน้อยหน้ามนกับคนสวยประจำห้องนี้นะครับเป็นใครเสียไม่ได้เลยครับสำหรับระบบตัวแรกนะครับคือวุ้กี้จำลองระบบอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify โดยอาจารย์กัญญารัตน์สิริมาเทพนะครับของโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ด้วยกันยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะหลายท่านที่อยู่ในโคราชเนี่ยจนผมย้ายอยู่อุบลแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันอำนาจเจริญอยู่ใกล้ก็ยังไม่เจออีกก็แบบเอาละครับมันต้องมีสักวันหนึ่งเนาะได้ดวงจะได้สมพงษ์จะได้เจอกันมาวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่เราจะมาร่วมเรียนรู้ร่วมกันนะครับพี่จำลองระบบอัตโนมัติและแจ้งเตือนผ่านไลน์โดยไฟเป็นยังไงเตรียมตัวรับชมรับฟังและร่วมกันอบรมวันนี้ครับลินเชนครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมาพบกับคุณน้องค้างอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะพยายามมาขึ้นซูมให้มาขึ้นซูมไม่ใช่ขึ้นซูมให้มาขึ้นซูมทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าเกียรติบัตรสวยมากนะคะพยายามเก็บเกียรติบัตรไว้แบบอย่างน้อยก็คือเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วพอเห็นหน้าคุณน้องค้างเนี่ยรู้เลยว่าระบบมันจะไม่เป็นระบบที่ยากนะคะจะพาเล่นระบบที่ง่ายๆที่เราสามารถที่จะพาลูกพาหลานเล่นเล่นได้นะคะก็เลยเอาแบบง่ายๆใช้เวลาวันนี้ทราบข่าวว่าหลายหลายท่านพยายามหลายท่านก็อยากจะเอาตัวโปรแกรมมาแจกอะไรนู่นนี่นั่นนะคะน้องค้างก็จะพยายามที่แบบจะให้จบเร็วที่สุดนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าวันนี้จะพาทุกท่านเล่นอะไรกันนะคะขออนุญาตแชร์หน้าจอเนาะโอเคตัวที่จะพาเล่นนะคะมันจะเป็นระบบจำลองด้วยโปรแกรมวอกบี้นะคะตัวโปรแกรมวอกบี้เนี่ยจุดเด่นที่มันแตกต่างกับพวก Tinkercad พวกที่ทำจำลองสกิตอะไรทั่วไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นกว่าโปรแกรมอื่นตรงที่ว่ามันเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้จริงนะคะแล้วก็มันอย่างตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ LINE Notify ได้นะคะอย่างตัวแรกนะคะที่ไม่ใช่ตัวแรกอย่างโปรเจกต์ที่จะพาทำวันนี้นะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สองตัวเนาะก็จะมีตัววัดอุณหภูมิกับ PR motion sensor นะคะจะให้ดูนะคะว่าตัวโปรแกรมจำลองนะคะวอกวี่เนี่ยพอเราวางตัวเซ็นเซอร์ไปปุ๊บนะคะพอเรารันโปรเจกต์แล้วเนี่ยมันจะมีให้เราตั้งมีให้เราจำลองว่าอุณหภูมิตอนนี้เราเท่าไหร่นะคะในตัวโปรแกรมของน้ำค้างนะคะน้ำค้างตั้งอุณหภูมิไว้ที่ถ้ามากกว่า40นะคะมันถึงจะส่งแจ้งเตือนไปทางไลน์นะคะมันจะดีเลย์นิดนึงนะคะไม่นิดนึงแต่ดีเลย์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะกว่าที่มันจะส่งแจ้งเตือนมาทางไลน์แต่ว่าโดยภาพรวมก็จะอย่างนี้นะคะก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะคะที่จะส่งแจ้งเตือนไปทางไลน์นะคะก็จะมีวัดอุณหภูมิกับวัดความชื้นนะคะวัดอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิสูงก็จะส่งแจ้งเตือนแล้วก็ถ้าความชื้นต่ํามากเกินไปก็จะส่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะตัว motion sensor นะคะตัว motion sensor เนี่ยโอเคพอมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วนะคะมันก็จะมีน้ำค้างก็สั่งให้มันมีข้อความว่า high temperature message sent นะคะก็คือมันจะส่งแจ้งเตือนไปทาง LINE notify แล้วนะคะว่าอุณหภูมิสูงมากระวังเกิดอาการนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตัว motion sensor นะคะอันนี้ก็จำลองเหมือนเราไม่อยู่บ้านแต่ว่าเรามีตัว motion sensor ตัวจับการเคลื่อนไหวตรงประตูหน้าต่างรอบบ้านเราอะค่ะตัวนี้ถ้ามีการแจ้งถ้ามีตรวจจับขึ้นความร้อนตรวจจับการเคลื่อนไหวได้นะคะมันก็จะส่งแจ้งเตือนไปทางไลน์นะคะตัว motion sensor ค่อนข้างจะดีเลย์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะกว่าที่มันไลน์มันจะแจ้งเตือนก็เดี๋ยวถ้าท่านไหนที่แบบเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันดูว่าทำไมมันดีเลย์เยอะนานมากเลยกว่ามันจะดีเลย์ขึ้นมานะคะตัว PR motion sensor ที่น้ำค้างทำไว้นะคะก็คือแจ้งเตือนผ่านทางไลน์แล้วก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะคะพอมันแจ้งเตือนมาแล้วเนี่ยก็ตัวในมันก็จะขึ้นเมสเสจบอกแล้วค่ะว่าอันนี้ส่งข้อความไปแล้วนะคะว่ามีแจ้งเตือนผู้บุกรุกไปนะคะ
ซึ่งเราอาจจะคือโปรเจกต์ที่พาทำเนี่ยค่ะมันใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวง่ายๆนะคะแต่ว่าอยากจะให้รู้คอนเซ็ปต์ว่ามันทำอะไรได้นะคะเผื่อว่าเราอาจจะไปพัฒนาต่อยอดไปอาจจะนอกจากตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจวัดอุณหภูมินู่นนี่นั่นอาจจะไปทำเป็นโปรเจกต์เตือนภัยน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์ทางเข้าขอนแก่นแล้วเห็นในขอนแก่นเขากำลังเตรียมถุงทรายกระสอบทรายไว้เยอะแยะเยอะแยะนะคะก็เลยว่าคือถ้ามันมีระบบแจ้งเตือนอะไรเงี้ยคืออาจจะทดลองจากตัวซิมูเลชันตัวนี้นะคะแล้วก็ไปพัฒนาเป็นระบบจริงใช้ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับจริงๆนะคะอาจจะเป็นตรวจจับวัดระดับน้ําอะไรเงี้ยถ้าระดับน้ําสูงเกินกว่าค่าที่เรากําหนดไว้ให้แจ้งเตือนผ่านทางไลน์ของอาจจะเป็นหมู่บ้านอาจจะเป็นในหมู่บ้านของเรามีไลน์กลุ่มของหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบถ้าระดับน้ําสูงเกินไปแจ้งเตือนเข้าผ่านทางไลน์กลุ่มของหมู่บ้านเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเผื่ออนาคตที่แบบใครที่แบบอยากจะเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นโปรเจกต์ที่เอาไปใช้ได้จริงๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเรามาหาตัวโทเค็นเราก่อนนะคะจริงๆในห้องเรามันมีโทเค็นที่เป็นห้องบอมเบอร์อยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนที่แบบไม่อยากใช้ห้องบอมเบอร์อาจจะอยากใช้เป็นตัว Line Notify ของตัวเราเองก็ได้นะคะก็มาที่ตัว Line Notify เนาะไปแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าคาดว่าหลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับ Line Notify แล้วนะคะเราก็ไปค้นหาเสิร์ชหาเลยนะคะ Line Notify อ้อนอกเรื่องนิดนึงเนาะตอนที่น้ำค้างเสิร์ชหาใน Google ทั่วไปนะคะถ้าแบบหลายคนจะไม่มีหน้าต่างด้านขวามือนะคะไอ้ตรงหน้าต่างด้านขวามือที่น้ำค้างมีเนี่ยมันเป็น ChatGPT แล้วมันก็เป็น Chat 4อะไรนะคอร์ส2อันนี้ยังไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็ Google Bard ไอ้ตัวเนี้ยค่ะที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าน้ำค้างไปใช้ตัว extension ของ Chrome นะคะให้มันเป็น ChatGPT for Chrome นะคะเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงพาดูนิดนึงนะคะไปที่ตัว extension เนาะเผื่อว่าใครที่เคยใช้ ChatGPT หรือใช้ Google Bard แล้วเนี่ยไม่อยากที่จะไปเปิดหน้าเปิดแท็บหน้า ChatGPT หน้า Google Bard อะไรเงี้ยถ้าเราใช้ตัว extension ที่ attention อยู่ใน Chrome เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความแบบเหมือนเราเข้าไปคุยกับเขาเข้าไปคุยใน ChatGPT เข้าไปถามใน Google Bard อะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะแล้วมันก็คือเหมือนเป็นทั้งฝั่งที่เราค้นหาด้วย Google ด้วยแล้วก็ไปค้นหาไปถาม ChatGPT ด้วยนะคะอันนี้เราก็มาที่ตัว extension เนาะแล้วก็มาที่Minute extension นะคะมันก็จะชื่อว่าตัวนี้เนาะ ChatGPT for Google นะคะแล้วก็ไปค้นหาเสิร์ชเลยค่ะ ChatGPT for Google นะคะแล้วเราก็ติดตั้งนะคะติดตั้ง extension ตัวนี้มันก็จะใช้งานได้ทันทีนะคะอันนี้เป็นตัวเสริมตัวเสริมนอกเรื่องขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราค้นหาข้อมูลอะไรไปฝั่งซ้ายมือแล้วฝั่งขวามือมันก็จะเป็นการสรุปจาก ChatGPT เป็นงานสรุปความรู้ที่ ChatGPT หรือ Google Bard เตรียมข้อมูลสรุปมาไว้ให้เรานะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะดีพอสมควรนะคะก็เลยมาแนะนำนอกเรื่องนิดนึงนะคะโอเคมาย้อนกลับมาเรื่อง Line Notify เราเนาะถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้า Line Notify นะคะมาค้นหาใน Google เลยก็ได้นะคะ Line Notify ก็จะเป็นลิงก์แรกเนาะ Line Notify ถ้าน้ำค้างไปเร็วก็เบรกได้นะคะแจ้งได้แต่ว่าคิดว่าทุกท่านน่าจะคุ้นชินกับ Line Notify น่าจะคุ้นชินกับระบบนี้พอสมควรแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบ Line ของเราเนาะเข้าสู่ระบบนะคะพอเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็มาที่เลือกที่ตัวโปรไฟล์ของเราเนาะเลือกที่ตัวโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาที่หน้าของฉันนะคะอันนี้ย้อนความรู้ไปย้อนความรู้เรื่องการเอาโทเค็นนะคะแล้วมันก็จะให้เราเลือก
ลงมาด้านล่างเลยนะคะออกโทเค็นแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าใส่ชื่อโทเค็นใส่ชื่อที่เราจะแจ้งเตือนนะคะอย่างตัวแจ้งเตือนของน้องค้างเนี่ยมันจะน้องค้างใส่ชื่อข้างหน้าว่า STP นะคะเราก็อาจจะใส่ชื่อโทเค็นของเราคือชื่อที่เราจะมีการแจ้งเตือนชื่อก่อนที่มันจะมีข้อความแจ้งเตือนนะคะเช่นแจ้งเตือนแล้วเราก็ค้นหาเลยนะคะว่าเราจะแจ้งเตือนไปที่กลุ่มไหนหรือว่าแจ้งเตือนไปที่ตัวต่อตัวของเราเองนะคะหาตัวแจ้งเตือนตัวกลุ่มที่เป็นของส่วนตัวของน้องพังแล้วกันก่อนนะคะก่อนนะก่อนสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะก็ออกโทเค็นนะคะพอเราได้โทเค็นมาแล้วนะคะคัดลอกโทเค็นคัดลอกไปไว้ที่ไหนคัดลอกไปไว้ที่ถ้าในถ้าคนที่คุ้นชินนะคะอาจจะคัดลอกไปที่ไลน์ของเราก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันเก็บเป็นกิจลักษณะนะคะก็มาที่ตัว Google Keep นะคะก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเข้า Account ของ Google ได้เราก็จดนู่นนี่นั่นได้คือมันจะค้นหาง่ายกว่าที่เราไปวางในไลน์นะคะบางทีเราวางอะไรสารพัดอย่างในไลน์แล้วเวลาที่เราหาเราก็ต้องค่อยๆไล่ไปดูเนาะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหาง่ายเนาะอันนี้ตั้งชื่อมันว่า Line Notify นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเดี๋ยวตอนที่เราเอาตัวโทเค็นไปนะคะถ้าใครมีลายที่เป็นตัวบอมเบอร์แล้วก็ค่อยเอามาใส่แทนตัวโทเค็นของเราก็ได้นะคะโอเคย้อนกลับมาเราได้โทเค็นแล้วนะคะย้อนกลับมาตัวโปรเจกต์ของเรานะคะในระบบอัตโนมัตินะคะมันจะมีอยู่สองส่วนหลักๆที่เราจะต้องทำนะคะส่วนแรกก็คือส่วนฮาร์ดแวร์ส่วนที่สองคือส่วนซอฟต์แวร์ส่วนโปรแกรมนะคะเราจะทำส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะถ้าเราจะทำส่วนฮาร์ดแวร์นะคะส่วนฮาร์ดแวร์ก็คือเอาอุปกรณ์ต่างๆมาต่อวงจรต่อสายสัญญาณนะคะเชื่อมต่อสายสัญญาณนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเขียนโค้ดนะคะก็ได้หรือว่าเราจะเขียนโค้ดก่อนแล้วค่อยมาต่อสายสัญญาณก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องค้างแชร์ตัวโค้ดให้แล้วกันบอกว่าวันนี้ไปแบบด้วยความรวดเร็วคือตัวระบบนี้นะคะไม่ยากถ้าใครที่เคยพัฒนาตัวไลน์ตัวระบบอัตโนมัติด้วย Node MCU มาแล้วค่ะจะเอาโค้ดจากตัว Node MCU มาใช้ได้เลยก็ได้นะคะ Node ตัว Node MCU มันจะแตกต่างกับตัว Arduino ตรงที่ตัว Node MCU ค่ะถ้าในตัว Wobby อ่ะมันจะใช้คำว่า ESP32 แต่ว่าถ้าตัวอุปกรณ์จริงมันจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น Node MCU นะคะตัว Node MCU มันจะมีตัว Wi-Fi ของมันในตัวนะคะแต่ถ้าตัว Arduino มันจะไม่มี Wi-Fi นะคะถ้าเราใช้ Arduino แล้วเราอยากจะได้ใช้ Wi-Fi อยากจะใช้ Line Notify เราก็ต้องไปหาซื้อตัวโมดูล Wi-Fi มาเป็นโมดูลเสริมนะคะเชื่อมกับไอ้ตัว Arduino ของเราอีกตัวหนึ่งนะคะอีกโมดูลหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวNode MCU หรือว่าตัว ESP32 เนี่ยมันจะมี Wi-Fi ในตัวของมันนะคะโอเคเดี๋ยวส่งเข้าในช่องแชทนะคะตัวโปรแกรม Copy มาใส่ไว้ในอ้อ Copy มาไว้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวลืมเราจะเข้าตัวโปรแกรมนี้นะคะย้อนกลับก่อนเพราะว่าน้องค้างมาหลาย EP แล้วตัว Walkly ก็เลยลืมว่าเผื่อบางท่านยังเพิ่งเคยเข้ามาเนาะ Walkly นะคะเราก็พิมพ์ใน URL ข้างบนได้เลยนะคะว่า Walkly
ก็เป็นลิงก์แรกนะคะ walkme.com ตัว walkme นะคะมันจะเป็นโปรแกรมมันจะเป็นโปรแกรมฟรีด้วยนะคะฟรีบางส่วนนะคะก็มันจะมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หลายตัวที่ให้เราเล่นนะคะอย่าง Arduino ESP32 มี Raspberry Pi มีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันก็จะมีตัวโปรเจกต์ต่างๆที่หลายคนเขาพัฒนาแล้วเขาตั้งให้เป็นสาธารณะนะคะซึ่งถ้าเราใช้งานฟรีอะค่ะโปรเจกต์ที่เราพัฒนาทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นโปรเจกต์สาธารณะหมดนะคะถ้าเราไม่อยากจะให้โปรเจกต์ที่เราพัฒนาเนี่ยเป็นสาธารณะเราก็ต้องยอมเสียตังค์ซื้อตัวโปรแกรมซื้อเอ้ยไม่ใช่เสียตังค์ซื้อเสียตังค์ลงทะเบียนเข้าใช้งานมันนะคะแต่ว่าเราอันนี้เราทดลองใช้เล่นๆก่อนทดลองไม่ใช่ทดลองใช้เล่นๆสิทดลองใช้นะคะเราก็ใช้แบบฟรีก่อนนะคะตัวฟรีมันไม่จํากัดโปรเจกต์นะคะมันไม่จํากัดโปรเจกต์มันจํากัดแค่ว่าเราจะตั้งเป็นสาธารณะหรือไม่สาธารณะแค่นั้นเองนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะตัวด้านล่างคือถ้าใครเข้ามาครั้งแรกค่ะเราอาจจะดูตัวโปรเจกต์ที่เขาทําไว้แล้วเราก็เอาโปรเจกต์ของเขามาพัฒนาต่อยอดก็ได้นะคะมันก็จะมีโปรเจกต์หลากหลายส่วนนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะโอเคเราอยากจะเรียนรู้ Arduino เนาะเราก็คลิกเข้าไปที่ Arduino นะคะมันก็จะมีโปรเจกต์ที่เป็นที่ใช้บอร์ด Arduino ในการพัฒนาโปรเจกต์ของเขาเป็นตัวอย่างให้เราเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นระบบง่ายๆกับตัวที่เป็นระบบค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้เราจะเลือกเรียนรู้ตัวไหนนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะใช้ตัว ESP32 นะคะมันก็จะมีตัวโปรเจกต์ ESP32 มาให้เราทดลองเล่นเยอะแยะมากมายนะคะโอเคเรามาที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะคะตัวด็อกของมันก็คือเป็นเหมือนคู่มือการใช้งานนะคะคู่มือการใช้งานของตัวโปรแกรม Walkme นะคะแล้วก็เรามาทดลองเล่นเลยนะคะมาที่ตัว My Project นะคะถ้าใครที่เข้ามาครั้งแรกค่ะ My Project เราก็จะเป็นว่างๆเนาะแต่ว่านะคะเล่นลองเล่นหลายอย่างแล้วมันก็จะมีตัวที่เราเคยเล่นมาแล้วนะคะตัวสัญลักษณ์ของโปรเจกต์ที่เราพัฒนาแล้วค่ะสัญลักษณ์มันจะเป็น Public เพราะว่าเราใช้งานแบบฟรีเนาะทุกสิ่งอย่างอันที่เราพัฒนาเนี่ยมันจะพอเราเซฟปุ๊บพอเรารันโปรแกรมปุ๊บมันจะกลายเป็น Public เลยนะคะเป็นสาธารณะเลยนะคะถ้าเราไม่อยากจะให้มันเป็น Public ก็นั่นแหละต้องเสียตังค์ลงทะเบียนใช้งานมันเนาะเรามาที่ New Project นะคะ New Project มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไหนเนาะอย่างวันนี้เราจะใช้ ESP32 นะคะเราก็เลือกมาเลย ESP32 โอเคเราจะเริ่มจากฮาร์ดแวร์ก่อนหรือว่าซอฟต์แวร์ก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะคะอย่างคลิปรอบที่เราแล้วค่ะน้องค้างเริ่มจากตัวฮาร์ดแวร์เนาะน้องค้างพาต่อวงจรก่อนแล้วค่อยมาดูตัวโปรแกรมนะคะแต่ว่ารอบนี้ลองทดลองเริ่มจากตัวซอฟต์แวร์นะคะน้องค้างก็ copy จากใน Google Doc ที่แชร์ให้เมื่อกี้นะคะ copy มาทั้งหมดก่อน copy มานะคะแล้วก็มาวางเลยนะคะ Ctrl A Ctrl B วางเลยนะคะโอเคดูที่ตัวโปรเจกต์หลักๆนะคะตัวที่น้องค้างพาตัวที่น้องค้างเอามาให้ดูค่ะตัวที่น้องค้างเอามาให้เอาตัวโปรแกรมมาให้นะคะยังเป็นการเขียนแบบพื้นฐานทั่วๆไปนะคะยังไม่ได้เอามันมาเป็นฟังก์ชันเนาะเพราะว่าอยากจะแบบคือถ้าใครที่เคยพัฒนาระบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะไปปรับให้มันเป็นฟังก์ชันนะคะอย่างถ้าจะปรับให้เป็นฟังก์ชันก็จะมี2ฟังก์ชันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูมันก็จะเป็น PR Motion Sensor กับตัว DST22 DST22 นะคะเราก็อาจจะทำเป็น2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันของ PR Motion Sensor กับฟังก์ชันของ DST22 ก็ได้นะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยทั้งเอามันมาต่อกันเลยนะคะด้วยความที่
ช่วงค่อนข้างจะรีบนะคะอ่ะดูตัวโปรเจกต์ก่อนเนาะตัวโปรเจกต์เรานะคะในโค้ดของเรานะคะแล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวอธิบายตัวเซนเซอร์ก่อนแล้วกันอธิบายโค้ดที่เป็นเซนเซอร์ก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยมาว่าด้วย Wi-Fi กับตัว Line Notify นะคะตัวเซนเซอร์ของเรานะคะมี2ตัวมีตัว DST 22นะคะแล้วก็ include library มันมานะคะแต่ว่าถ้าเรา include library มันมาตอนเนี้ยตอนที่เรา run project อะค่ะมันจะขึ้น error เพราะว่าเราพิมพ์ว่า include แต่ว่าเรายังไม่ได้ include library มันมาจริงๆนะคะเราก็มาที่ตัว library manager นะคะก็คือเหมือนเราต้อง include ถ้าเราพัฒนาในตัวอุปกรณ์จริงพวก Arduino พวก Node MCU อะไรเงี้ยเราก็ต้อง include library มันมานะคะในตัว Wakvi ก็เหมือนกันเราต้อง include library มันมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่คลิกบวกเลยนะคะ add new library แล้วก็พิมพ์ค้นหาไปเลยค่ะ DST 22นะคะโอเคมันก็มาแล้วถ้าเราค้นหา import library มันมา DST 22นะคะมันก็จะเอาตัว library ที่เกี่ยวข้องมาให้เลยอัตโนมัตินะคะ DST Sensor Library แต่ถ้าใครที่import library ตัว DST 22มาแล้วไอตัว DST Sensor Library มันไม่มาด้วยเราก็ต้องมา add library มันใหม่นะคะ DST แล้วก็มาเลือกว่าให้มันเป็น DST Sensor Library นะคะก็คือให้ตัว library ของ sensor ตัวนี้มันมาด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวแรกเนาะตัวแรกนะคะ DST 22เรา include library ไปแล้วในตัว DST 22นะคะตัวที่เกี่ยวข้องกับตัววัดอุณหภูมินะคะมันก็จะมีตัวที่เป็นพินนะคะขาพินของมันนะคะใส่เป็นขา14นะคะแล้วก็เป็นตัว define ขาพินนะคะ GPIO นะคะใช้เป็นขาที่14นะคะแล้วก็ตัว type ของมันใช้เป็น DSC 22แล้วก็สร้างตัวแปรนะคะให้มันเรียกใช้ขากับเรียกชนิดของชนิดของเซนเซอร์นะคะประเภทของตัวเวอร์ชันของเซนเซอร์นะคะเป็น DST 22ตัว DST อะค่ะมันจะมีที่เขาขายในท้องตลาดมันจะมีสองตัวปกติมันจะมีสองตัวนะคะสองสีถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็น DST 11แต่ถ้าเป็นตัวสีขาวเป็น DST 12นะคะแต่ว่าในตัว Wakvi อะมันจะใช้เป็น DST 22นะคะมันก็ถ้าเป็นตัวอุปกรณ์จริงอะมันก็ใช้แทนกันได้เนาะพอเราเรียกใช้งานมันแล้วนะคะมาที่ตัวเซตอัพแล้วก็ให้ตัว DST มันเริ่มต้นทำงานเนาะแล้วก็มาที่ตัวพอมันเริ่มต้นทำงานแล้วนะคะข้ามไปถึงบรรทัดที่ข้ามมาถึงบรรทัดที่70นะคะคือบางคนพอเอาโค้ดมาวางแล้วเนี่ยอาจจะปรับความสวยงามบรรทัดอาจจะไม่ตรงกับของน้องค้างนะคะแต่ว่าดูของน้องค้างเนี่ยคือบรรทัดที่70มันจะเป็นตัวที่เป็นโค้ดของตัววัดอุณหภูมินะคะก็ตั้งตัวแปรให้มันอ่านค่าอุณหภูมิตั้งตัวแปรอ่านค่าความชื้นนะคะแล้วก็ตั้งตัวแปรอ่านค่าอุณหภูมิอ่านค่าอุณหภูมิที่อ่านค่าอุณหภูมิจากตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็มาเช็คว่ามันรับค่าจากตัวเซ็นเซอร์ไหมนะคะถ้ามันไม่ได้รับค่าจากตัวเซ็นเซอร์มามันก็จะขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับค่านะคะไม่ได้คือมีข้อผิดพลาดในการอ่านค่าเซ็นเซอร์นะคะตัวที่ตัวแจ้งเตือน error ตรงนี้นะคะบางทีแบบเราอาจจะวางโค้ดไปแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ต่อขาเซ็นเซอร์หรือว่าวางเซ็นเซอร์ไปแล้วต่อขาเซ็นเซอร์ผิดอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนนะคะว่าไม่ได้รับข้อมูลไม่ได้รับข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ DST นะคะแต่ถ้ามันรับข้อมูลมาได้แล้วมันก็จะขึ้นข้อความตรงซีเรียลมอนิเตอร์ค่ะมันจะขึ้นข้อความเป็นความชื้นเป็นอุณหภูมินะคะตรงนี้ก็จะเป็นการขึ้นข้อความธรรมดานะคะคือขึ้นข้อความว่าความชื้นแล้วก็เอาค่าของความชื้นมาวางต่อกันนะคะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นข้อความว่าอุณหภูมิเอาค่าอุณหภูมิมาวางต่อกัน
แล้วก็จะเป็นการตรวจเช็คนะคะว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า40นะคะหรือว่าเราจะเอาอุณหภูมิสมมติน้ำค้างเอาอุณหภูมิมากกว่า30แล้วกันนะคะถ้าอุณหภูมิมากกว่า30มันก็จะขึ้นข้อความขึ้นตรงเนี้ยค่ะตรง HTTP post เนี่ยก็คือมันจะส่งข้อความไปที่ LINE Notify ของเรานะคะไปที่ LINE ของเราว่าให้มันส่งข้อความตัวนี้ไปอุณหภูมิสูงมากนี่นั่นตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความมันได้นะคะว่าจะให้มันขึ้นข้อความว่ายังไงนะคะพอมันขึ้นข้อความแจ้งไปที่ LINE แล้วทํายังไงที่เราจะรู้ว่ามันไปแจ้งเตือนแล้วถ้าเราไม่ไปเปิด LINE ดูเนาะในตัว Serial Monitor ค่ะน้องค้างก็เลยให้มันขึ้นข้อความว่าส่งข้อความแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิสูงส่งไปแล้วนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนข้อความได้แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าเมื่อกี้น้ำค้างอาจเป็น30นะคะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาเอ้ยไม่ใช่เท่าขออภัยค่ะถ้าไอตัวแรกที่เราเช็คเนาะมันเป็นเงื่อนไขเดียวนะคะถ้า if มากกว่า30มันก็ถึงจะแจ้งเตือนนะคะแต่ถ้า if น้อยกว่า30มันก็จะไม่แจ้งเตือนอะไรนะคะมันก็จะขึ้นเป็นค่าอุณหภูมิธรรมดาใน Serial Monitor แต่ว่ามันไม่ไปแจ้งเตือนในไลน์ของเรานะคะถ้าอุณหภูมิไม่ได้สูงเกินไม่ได้มากกว่า30มันก็คือจะหลุดออกจากตัว if ตัวนี้ไปเลยนะคะน้องค้างก็มาเช็คอีกตัวหนึ่งก็คือตัวความชื้นนะคะถ้าความชื้นน้อยกว่า30ก็จะขึ้นข้อความว่าความชื้นต่ำนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ในซีเรียลมอนิเตอร์ก็ให้มันขึ้นเป็นข้อความแจ้งว่าส่งแจ้งไปที่ทางไลน์แล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็คือแค่ขีดขั้นบรรทัดมันนะคะอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์ตัวที่หนึ่งนะคะที่ใช้ต่อมาก็คือเป็นเซ็นเซอร์ตัวที่สองนะคะเซ็นเซอร์ตัวที่สองก็จะเป็นตัว PR motion sensor นะคะตัว PR motion sensor นะคะเอาไปวางขาของมันไปวางที่ขาสองนะคะเดี๋ยวอธิบายโค้ดก่อนแล้วพอวางเซ็นเซอร์แล้วอาจจะอธิบายแบบรวดเร็วของโค้ดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟแจ้งเตือนนะคะไฟสีแดงแจ้งเตือนไปที่ไฟไปค่ะ13นะคะแล้วก็ตั้งสถานะของมันครั้งแรกตั้งสถานะของมันให้เป็นค่าโลค่ะก็คือไม่ให้มันคือค่ามาตรฐานค่า default ของมันอะตั้งเป็นค่า low ไว้ก่อนนะคะก็คือให้เป็นค่าเหตุการณ์ปกติไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่าของมันตั้งเป็นค่าศูนย์นะคะ low แล้วก็เป็นค่าศูนย์แล้วก็ข้ามมาถึงบรรทัดที่ตัวก็มาถึงบรรทัดที่46นะคะเป็นตัว PR motion sensor เนาะบรรทัดที่46ก็คือให้ตัวแปร variable ให้ตัวแปร val เนี่ย value นะคะ val ของลูกค้าย่อมาจาก value ให้ตัวแปร value เนี่ยมันรับค่าจาก input pin นะคะ input pin ก็คือขาสองที่ตั้งไว้นะคะถ้าใครที่วางเซ็นเซอร์แล้วเอาไปวางขาตัว GPIO ตัวอื่นขาอื่นก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะพอเรารับค่ามาแล้วนะคะก็มาเช็คว่าถ้าค่าของมันเป็นค่า high นะคะไฟแจ้งเตือนสีแดงก็จะเปิดนะคะแล้วก็มาเช็คว่ามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกนะคะพอเราแจ้งเตือนไปที่ทางไลน์แล้วก็ให้มันขึ้นใน Serial Monitor ว่าแจ้งเตือนไปที่ส่งข้อความไปแจ้งเตือนทางไลน์แล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีผู้บุกรุกนะคะค่าสถานะของมันจะเป็นค่าโลนะคะแล้วก็จะมีข้อความส่งแจ้งเตือนไปทางไลน์ว่าเหตุการณ์ปกตินะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปใช้จริงๆในบ้านเราอะค่ะตอนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยถ้าเราก็อยากจะรู้เนาะว่าไอ้ตอนนี้สถานการณ์ของบ้านเราเป็นยังไงก็เลยให้มันขึ้นแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกกับเหตุการณ์ปกตินะคะก็จะประมาณนี้สำหรับเซ็นเซอร์นะคะส่วนตัวที่เป็นตัว Wi-Fi นะคะในตัว Walkie อะค่ะมันจะมีเหมือนคู่มือของมันนะคะคู่มือของมันอย่างตัว Wi-Fi ตัว Connect Wi-Fi ที่น้ำค้างเอามาใส่เนี่ยมันก็มาจากคู่มือของตัว Walkie เลยนะคะเดี๋ยวให้ดู Walkie อีกตัวหนึ่งนะคะ
มันจะมีเหมือนตัวด็อกที่น้องค้างให้ดูอยู่แบบนะคะตัวด็อกตัวนี้อ่ะตัวด็อกตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนคู่มือแล้วก็เสิร์ชหามันได้นะคะอย่างเช่นโอเคเราอยากจะหาตัว connect wifi นะคะน้องค้างก็พิมพ์ถามไปเลยให้เขาหาไปเลยว่า wifi ESP connect to Wi-Fi ESP32 connect to Wi-Fi นะคะเราก็ลองเลือกดูมันก็จะมีโค้ดตัวอย่างนะคะโค้ดตัวอย่างการ connect Wi-Fi ของมันนะคะก็เราก็ copy ตัวนี้มาเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือตอนนี้ไม่ต้อง copy นะคะเพราะว่าน้ำค้างเอามาวางไว้ให้แล้วนะคะก็จะที่พาดูตรงเนี้ยจะได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะได้โค้ดอะไรของตัววอกวี่นะคะเรามาค้นหาจากในด็อกของมันได้เนาะโอเคย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมา connect wifi เนาะ connect wifi ก็มันก็จะมีตัว include library wifi นะคะแล้วก็ include library ที่เป็นตัว client นะคะแล้วก็ตั้งตัวแปรตัวหนึ่งที่เก็บที่ให้มันเป็นตัวโทเค็นของเรานะคะโทเค็น line notify ของเรานะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเอาตัว line notify ที่เรา copy มาเมื่อกี้ใน Google Keep อะค่ะมาวางได้เลยนะคะแล้วก็ข้ามมาถึงใน voice setup นะคะใน voice setup โอเคใน voice setup ของน้ำค้างมันจะอยู่ที่ประมาณบรรทัดที่27นะคะก็คือจะเป็นการ connect wifi มันก็จะมีสถานะให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเรากำลัง connect wifi อยู่นะคะมันก็จะให้ขึ้นตรง serial monitor ค่ะว่า connect to wifi แล้วมันก็จะเอาตัว wifi นะคะให้ wifi เริ่มทำงานตัว walkie guest เนี่ยมันจะเป็น SSID นะคะถ้าใครที่ไม่อยากจะเอา SSID มาใส่ตรงนี้เราอาจจะใส่เป็นตัวแปรเลยก็ได้นะคะอาจจะใส่เป็นตัวแปรเป็น SSID แล้วก็เอาข้อความของ SSID ตัวเนี้ย walkie guest มาใส่ก็ได้นะคะมันจะเป็น Wi-Fi begin SSID แล้วก็ password นะคะ password ของมันอ่ะย้อนกลับไปตัวนี้นะคะตรงน้องค้างเอามาจากตรงนี้ตรงๆเลยนะคะก็คือมันจะมี begin ของมันในตัว walkie doc ก็ค่ะมันจะมีคำอธิบายบอกด้วยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าเขาก็ใช้คำง่ายๆแล้วพอจะน่าจะพอแกะได้เนาะมันก็จะมีตัว walkie guest นี่ก็คือ SSID นะคะแล้วก็ตัวเครื่องหมายคำพูด2 ตัวเนี่ยก็คือตัว password ของมันเนี่ยมันให้เป็นค่าว่างนะคะแล้วก็6ก็คือเป็น channel ของมัน channel ของตัว Wi-Fi ค่ะ channel Wi-Fi ของ Wi-Fi มันจะเป็นตัวเลข6นะคะแล้วมันก็จะมีให้เช็คเงื่อนไขว่าถ้า connect ได้นะคะมันก็จะขึ้นข้อความว่า connect แล้วนะคะแล้วก็คือในขณะที่มัน connect อะค่ะมันก็จะมีตัวจุดๆๆๆเหมือนเป็นการบอกว่ามันกำลัง connect อยู่อะไรอย่างนี้นะคะย้อนกลับมาค่ะอันนี้แหละน้ำค้างเอามันเอามาจากตัวเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะตัว connect wifi เมื่อกี้มาทั้งหมดนะคะก็อยู่ตรงตัว setup ก็คือให้มันพอเรา run โปรแกรมพอเรา run โปรเจกต์แล้วนะคะให้มันเชื่อมต่อ wifi ให้เลยเสร็จสับเลยนะคะพอมันเชื่อมต่อ wifi แล้วมาที่ตัว loop นะคะตัว loop ก็คือถ้ามันก็จะเช็คสถานะว่าถ้ามัน connect wifi อยู่นะคะให้มันเรียกใช้งานตัวให้มันเริ่มใช้งานตัว client SS HTTP นะคะตัว client ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัว line notify นะคะเป็นการเชื่อมต่อ line notify นะคะอันนี้ก็น้องค้างก็ได้มาจากโค้ดทาง YouTube นะคะจำไม่ได้ว่าเปิด channel ของใครแล้วก็เปิดดูทำตามนะคะต้องขออภัยว่าไม่ได้ reference ที่มานะคะเพราะว่ามันเปิดดูหลายช่องมากเกินนะคะอ่ะก็อันนี้จะเป็นโค้ดที่เป็นการ connect ตัว line notify นะคะแล้วก็ในบรรทัดด้านล่างนะคะ
ในบรรทัดที่ประมาณบรรทัดที่100ค่ะมันก็จะมาเช็คเงื่อนจะมาเช็คเงื่อนไขของตัวโพสต์ข้อความในไลน์ notify นู่นนี่นั่นนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัวโค้ดเนาะเรามาต่อฮาร์ดแวร์ตามโค้ดของเรานะคะเพราะว่ารอบที่แล้วต่อฮาร์ดแวร์แล้วเราเข้าไปเขียนโค้ดแต่ว่ารอบนี้จะทดลองให้ต่อฮาร์ดแวร์ตามโค้ดนะคะเราก็มาที่ตัวบวกเลยนะคะตัว walkie นะคะตัวอุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาวางใน walkie อะค่ะมันจะมีเครื่องหมาย question mark ให้ดูนะคะถ้าเราคลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมาย question mark เราก็ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะคะตัวเครื่องหมาย question mark เนี่ยมันก็จะไปที่ตัว doc ของมันนะคะไปที่ตัว doc ของมันว่าไอ้ตัวนี้มัน ESP 32เนี่ยบอร์ด ESP 32ของมันเนี่ยมันมีคุณลักษณะแบบไหนใช้ชิปแบบไหนนู่นนี่นั่นนะคะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างโค้ดนะคะตัวอย่างโค้ดที่มันไปเชื่อมต่อกับตัว Arduino นะคะไปเชื่อมต่อกับ MicroPython เนาะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างโค้ดนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นตัวเหมือนเป็นคุณลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคำอธิบายของตัวอุปกรณ์ต่างๆของตัว Walkie นะคะโอเคแล้วตัวใน Walkie ค่ะเราสามารถที่จะปรับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็เราคลิกให้มันเป็นเส้นมดวิ่งนะคะแล้วเราก็คลิกใช้ตัวคลิกคลิกที่ตัว R นะคะตัว R ก็คือตัว Rotate เราก็สามารถที่จะ Rotate มันได้ไปเรื่อยๆเนาะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะคะก็ตัวที่สองที่เราจะเอามันมานะคะมันก็จะเป็นตัวนี้ LED นะคะเอา LED มาตัวหนึ่งเอาอุปกรณ์มาวางก่อนนะคะเราค่อยต่อสายต่อขาสัญญาณมันแล้วเราก็จะมีตัวใน Walkie ค่ะมันก็จะแบ่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะมันจะแบ่งหมวดหมู่อุปกรณ์ต่างๆถ้าเป็นเบสิกก็จะมีพวก LED พวกปุ่มพวกตัวต้านทานนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตัวดิสเพลย์ตัวอินพุตนะคะตัวเซนเซอร์ตอนนี้ตัวเซนเซอร์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะเป็น DSC 22แล้วก็มันมาวางตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องใช้ก็จะเป็น PIR motion sensor นะคะแล้วเราก็ต้องเอาตัวจริงๆถ้าใครที่พอจะคุ้นเคยกับตัวโค้ด Arduino อะไรพวกนี้นะคะอาจจะใช้บัสเซอร์มาช่วยด้วยก็ได้เนาะอาจจะแบบถ้าอุณหภูมิสูงให้บัสเซอร์ส่งเสียงแจ้งเตือนถ้ามีการเคลื่อนไหว PIR motion sensor ตัวจับการเคลื่อนไหวได้ก็ให้มีบัสเซอร์แจ้งเตือนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางครั้งเอาตัวบอร์ดขยายมาตัวหนึ่งนะคะตัวบอร์ดขยายเอาตัวมินิละกันซึ่งจริงๆตัว Walkie อะค่ะด้วยความที่มันเป็นตัวโปรแกรม Simulate เนาะเราสามารถที่จะต่อกราวนะคะตัวกราวนะคะเรามีเซนเซอร์สองตัวแล้วก็มีไฟตัวหนึ่งเราอาจจะเอากราวมาต่อในช่องเดียวกันก็ได้นะคะด้วยความที่มันเป็นซิมูเลตเนาะแต่ว่าที่บางครั้งเอาตัวบอร์ดขยายมาเพราะว่าให้ดูเหมือนเราต่ออุปกรณ์จริงของเราจริงๆนะคะตัวบอร์ดขยายเรามีบอร์ดขยายมีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะอันนี้คือเป็นตัวหลักของเราไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 32ของเราเป็นตัวหลักนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์สองตัว ESC 22กับ PIR motion sensor นะคะแล้วก็มีไฟ LED มาตัวหนึ่งแล้วก็บอร์ดขยายนะคะเราก็ต่ออุปกรณ์เลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามีตัวบอร์ดขยายเราก็เอาให้ตัวบอร์ดขยายเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ก่อนนะคะเราก็เอาตัวไฟค่ะ VCC ใน ESP 32ค่ะมันจะเป็นไฟ3โวลต์นะคะแต่ถ้า Arduino มันก็จะมีทั้งไฟ3โวลต์กับ5โวลต์เนาะแล้วก็เอาไฟมาต่อก่อนเลยนะคะ
ให้ไฟ3 โวลต์จากโหนด MCU นะคะมาส่งไฟ3 โวลต์จากโหนด MCU จาก ESP32 มาส่งมาที่ตัวบอร์ดขยายนะคะตัวสายสัญญาณเนาะถ้าเป็นไฟนะคะถ้าเป็นสายสัญญาณที่เป็น VCC พยายามเลือกให้เป็นสีแดงนะคะเวลาที่เราต่อกับอุปกรณ์จริงก็เหมือนกันเวลาที่เราไปสอนเด็กนักเรียนนะคะพยายามให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ว่าถ้าเป็นสีดําคือมันเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะที่เราพอมองเรามองเรามองปุ๊บเราจะรู้เลยว่าสีดําคือสีเอสีดําคือกราวสีแดงคือ VCC นะคะแล้วก็ขาสัญญาณขาอื่นก็เป็นสีอื่นนะคะอย่างตอนนี้อันนี้3 โวลต์ของลำค้างเป็นสีแดงนะคะไปที่ช่องพอเราเอาขาสัญญาณ3 โวลต์ไปต่อกับบอร์ดขยายนะคะแถวนี้ทั้งแถวนะคะแถวที่เป็นแนวนอนทั้งแถวค่ะก็จะเป็นขาก็จะเป็นขาที่ต่อไฟได้นะคะต่อสัญญาณ VCC ออกมาได้นะคะแล้วก็กราวในโหนด MCU ค่ะมันจะมีกราวอยู่สองช่องนะคะมันจะมีกราวอยู่ฝั่งนี้เป็นกราวหนึ่งนะคะกาวหนึ่งแล้วก็อีกฟากหนึ่งก็จะเป็นกาวสองนะคะมันจะมีกาวสุดสองช่องนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวเซ็นเซอร์หลายตัวนะคะตัวเซ็นเซอร์แต่ตัวเซ็นเซอร์ทุกตัวนะคะมันก็จะมีอยู่ขาสัญญาณหลักๆก็คือจะเป็นขากาวนะคะขากาวขา VCC แล้วก็ขาสัญญาณนะคะตัวเซ็นเซอร์ทุกตัวมันก็จะต้องมีขากาวกับขา VCC อยู่แล้วยิ่งเราใช้เซ็นเซอร์เยอะนะคะเราก็ยิ่งต้องใช้ช่องที่เป็นกาวกับ VCC เยอะนะคะก็เลยจะต้องแบบเอาบอร์ดขยายมาช่วยด้วยเนาะโอเคอ่ะต่อมาเรามาต่อตัว DSC22 ก่อนนะคะ DSC22 มันจะมีอยู่4ขาเนาะแต่ขาที่เราจะใช้ขาแรกก็คือขา VCC นะคะตัววอกวี่ค่ะถ้าเราลากขาออกมาจากขา VCC ของตัวเซ็นเซอร์นะคะเส้นสัญญาณสายสัญญาณของมันนะคะมันจะเป็นสายสีแดงให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เอามันวางในช่องอ๋อเดี๋ยวน้องค้างเริ่มมั่วขออภัยอ่ะขากาวนะคะขากาวเมื่อกี้ไปมัวแต่เมาส์เพลินมัวแต่พูดเพลินขากาวนะคะอีกแถวหนึ่งเนาะมันไม่อยู่แถวเดียวกันนะคะเมื่อกี้น้ำค้างพูดเกินแล้วก็ไปวางแถวเดียวกันขออภัยขา VCC ของน้ำค้างเป็นแถวแรกนะคะขากาเป็นแถวที่สองเนาะแล้วก็ตัว DSC22อีกตัวหนึ่งอีกขาหนึ่งนะคะเป็นขากาวแล้วก็ไปต่อขากาวนะคะขากาวแถวที่สองแล้วก็ DSC22นะคะตัวที่เราจะใช้อีกตัวหนึ่งจะเป็นขาสัญญาณมันนะคะ SDA ย้อนกลับมาในโค้ดของเรานะคะในโค้ดของเราบรรทัดที่ประมาณบรรทัดที่15นะคะน้องค้างต่อที่ขาที่14แล้วแต่เลยนะคะถ้าบางท่านจะไปต่อขาอื่นแล้วก็ต้องมาแก้โค้ดตามขาที่เราไปต่อเนาะอันนี้น้องค้างขาที่14อยู่ฝากนี้นะคะขาที่14โอเคก็เสร็จแล้วนะคะตัว DS422ก็จะต่อขา VCC ขากราวแล้วก็ขาสัญญาณนะคะตัวต่อมาเป็นตัว PIR Motion Sensor นะคะตัว PIR Motion Sensor เหมือนกันนะคะเวลาที่เราคลิกให้มันเป็นเส้นมดวิ่งอ่ะมันจะมีตัวเครื่องหมาย question mark อยู่ด้วยนะคะมันก็จะพาเราไปดูลักษณะของตัว PIR motion sensor นะคะแล้วมันก็จะมีตัวอย่างโค้ดนะคะซึ่งโค้ดตัวนี้มัน import library Adafruit มาด้วยนะคะอันนี้ก็สำหรับบน Arduino นะคะแต่ว่าตัว Node MCU กับตัว Arduino ค่ะคือโค้ดคำสั่งจะเป็นโค้ดคำสั่งตัวเดียวกันนะคะใช้โค้ดคำสั่งเหมือนกันได้อันนี้ก็จะมีขา VCC นะคะต่อขา VCC ขา VCC มาต่อขา VCC นะคะแล้วก็ขากราวตามมาต่อกราวนะคะกราวของลูกค้าต่อช่องที่สองแถวที่สองแล้วก็ขาเอานะคะขาเอาย้อนกลับมา
PR motion sensor นะคะขาเอาของ PR ของลูกค้าจะใช้ชื่อว่า input pin นะคะ input pin ของลูกค้าเป็นขาสองแล้วก็ลากมาขาสองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขาสัญญาณนะคะที่เป็นขาสายสัญญาณนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีมันได้อย่างเช่นตัว DSC22 นะคะให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะมันจะได้ดูแตกต่างกับ PR motion sensor นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฟนะคะตัวไฟถ้าเป็นเราต่ออุปกรณ์จริงอะค่ะเราจะต้องต่อตัวต้านทานมันด้วยแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นโปรแกรมซิมูเลตอะค่ะเราก็สามารถที่จะต่อขาไปที่ตัว GPIO ได้เลยนะคะขาไฟของน้ำค้างนะคะต่อไปขาสัญญาณเป็นขาที่13นะคะขาไฟมันก็จะมีสองขาขากราวกับขาสัญญาณนะคะขาสั้นจะเป็นขากราวแล้วก็ต่อขามันมีกราวเหลืออยู่ในโหลด MCU ใน ESP22 นะคะก็มาต่อในกราวสองนี้เลยก็ได้นะคะอย่าลืมเปลี่ยนสีมันด้วยนะคะขากราวให้เป็นสีดำเนาะส่วนขาสัญญาณนะคะไปที่ขา13อยู่ฝั่งไหนเนาะ13น่าจะฝั่งหา13ไม่เจอความไปต่อขา5แล้วกันแล้วก็มาต่อไอ้มาเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้ขา13นะคะหาไม่เจอความไปต่อขา5ก็มาแก้โทษตัวนี้ว่าเป็นขา5นะคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีมันออกเป็นสีชมพูแล้วกันประมาณนี้เท่านี้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราลองมารันโปรเจกต์ดูนะคะมันจะมีเซฟนะคะถ้าเราอยากจะเซฟตัวโปรเจกต์ก่อนรันแล้วก็คลิกเซฟไปนะคะมันก็จะขึ้นให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์นะคะอันนี้นางพางใช้คำว่าแฮมโนติฟายแฮมแอนโมชั่นโนติฟายแล้วกันนะคะเซฟโปรเจกต์ของเราค่ะมันจะให้เราเซฟเป็นแบบพับลิกก็คือเป็นแบบสาธารณะถ้าเราไม่อยากจะเปิดสาธารณะมันก็จะมีให้เราเลือกว่า unlist ก็คือไม่เปิดเป็นสาธารณะแต่ว่าเราจะต้องจอยในคลับของมันซึ่งการจอยในคลับของมันเราก็ต้องนั่นแหละเสียตังเป็นสมาชิกของคลับของเขานะคะแต่ว่าโอเคเราทำเป็นสาธารณะนี่แหละแล้วเราก็เซฟเลยนะคะโอเคลองรันโปรเจกต์ดูนะคะอ้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังรันไม่ได้ค่ะถ้ารันตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นแจ้งเตือนของลูกค้านะคะตรงที่เราจะต้องมาเปลี่ยนนะคะตัวโทเค็นเนาะตัวโทเค็นนะคะถ้าจะใช้ตัวโทเค็นที่เป็นห้องบอมเบอร์ใช่ไหมคะใช่ห้องที่เป็นตัวใหม่ไหมคะขึ้นต้นด้วยสี่นะห้องบอมเบอร์ของเราอันนี้นะคะห้องบอมเบอร์ลองใช้ตัวห้องบอมเบอร์ของเรานะคะห้องระเบิดของเราบางครั้งใช้ตัวนะบางครั้งใช้ตัว line notify ตัวนี้แล้วกันนะคะไอ้ไม่ใช่ใช้ตัวโทเค็นตัวเดิมของลูกค้านี่แหละโอเคน่าจะไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะขาตรงนี้ขา14ทดลองดูก็ได้ค่ะทดลองดูว่าเราต่อขาถูกต้องตามโค้ดของเราไหมทดลองรันเลยค่ะพอรันมาแล้วนะคะมันจะใช้เวลานิดนึงถ้าเรารันครั้งแรกค่ะมันจะใช้เวลานิดนึงถ้ามันขึ้นตรงสัญลักษณ์ Wi-Fi นะคะ
มันจะขึ้นมันจะขึ้นเหมือนกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi ตอนนี้เหตุผลที่จริงๆถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วค่ะมันจะขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แต่ว่าตอนนี้เหตุผลที่ยังพังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้เหตุผลหนึ่งก็คือน้ำค้างเปิดตัวบล็อกวีหลายตัวมากเกินนะคะเปิดทั้งตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้อยู่นะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้นะคะก็คือตัวเนี้ยมัน Wi-Fi Connect นะคะตัวนี้เป็นโปรเจกต์เดิมที่น้ำค้างเปิดให้ดูตอนแรกเนาะทดลองปิดไปไอ้ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเราทดลองปิดไปเลยทดลองรันโปรเจกต์ใหม่นะคะโอเคถ้ารันถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วนะคะใน Serial Monitor มันจะขึ้นคำว่า Connect เนาะแล้วมันก็จะขึ้นความค่าความชื้นสัมผัสนะคะความชื้นสัมผัสมันจะเป็นโค้ดในบรรทัดที่เนี่ยล่ะเนี่ยล่ะมันจะเป็นโค้ดบรรทัดที่ประมาณบรรทัดที่78ประมาณนี้นะคะ77 78ประมาณนี้นะคะก็มันจะขึ้นค่าอุณหภูมิตอนนี้ความชื้นตอนนี้นะคะถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิปรับเปลี่ยนความชื้นคือถ้าอุณหภูมิปกติความชื้นปกติคําว่าปกติก็คือมันไม่สูงเกินไม่ต่ําเกินกว่าที่เราตั้งค่าไว้ค่ะตอนแรกที่น้องค้างตั้งค่าไว้40แต่ว่าตอนพาทุกท่านทําเนี่ยก็คือเปลี่ยนค่าเป็น30เนาะตอนนี้อุณหภูมิของเรา24องศานะคะแล้วก็ค่าความชื้นของเรา40องศา40%คือมันไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำกว่าที่เรากําหนดนะคะมันจะไม่ไปแจ้งเตือนทางไลน์เนาะเราก็ลองมาปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนค่าวิธีการปรับเปลี่ยนค่าของมันนะคะก็คือเรามาคลิกที่ตัว DSC22 ตัวเซ็นเซอร์ของเรานะคะแล้วมันก็จะมีตัวสไลด์ให้เราเลือกปรับเลือกเพิ่มลดอุณหภูมิของเราได้นะคะเราลองปรับอุณหภูมิอย่างน้ำค้างปรับอุณหภูมิเป็น46องศาลองดูว่ามันจะไปแจ้งเตือนทางไลน์ไหมคือถ้าเราใช้งานครั้งแรกค่ะมันจะดีเลย์เยอะมากเลยนะคะโอเคอ่ะจะรู้ได้ไงว่ามันแจ้งเตือนทางไลน์แล้วมาเปิดดูนะคะมาเปิดไลน์ notify ของเราที่เราเอาโทเค็นมาแล้วนะคะอย่างตัวนี้น้ำค้างใช้ตัวกลุ่มระบบแจ้งเตือนของน้ำค้างนะคะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วอุณหภูมิสูงมากนะคะไอ้ข้อความที่มันขึ้นมานะคะมันจะอยู่ในบรรทัดที่8ประมาณ87นะคะข้อความตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะว่าเราจะให้มันขึ้นข้อความว่ายังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลองปรับตัวเอาอุณหภูมิสูงแล้วก็ความชื้นต่ำนะคะอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำดูซิต้องรอมันนะคะรอมันนิดหนึ่งเพราะมันดีเลย์มากเลยตรงดีเลย์มันจริงๆไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับดีเลย์ที่น้องค้างใส่ไว้ในตัวโปรแกรมนะคะเพราะดีเลย์ในตัวโปรแกรมน้องค้างให้มันดีเลย์1 วิแล้วก็รับค่าจากตัวเซ็นเซอร์นะคะแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi การเชื่อมต่อไปยัง Line Notify อย่างเงี้ยมันถึงดีเลย์เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอุปกรณ์จริงทดลองกับอุปกรณ์จริงค่ะมันไม่ดีเลย์เยอะขนาดนี้อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมตัวอะไรของมันด้วยนะคะโอเคอ่ะแจ้งเตือนมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะความชื้นต่ำความควรเปิดควรเปิดเครื่องกรองอากาศนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ข้อความที่เราจะแจ้งเตือนนะคะอันนี้เป็นอุณหภูมิกับความชื้นต่อมาทดลองเล่นตัว motion sensor นะคะสมมุติว่าเราไม่อยู่บ้านแล้วเราก็ติด motion sensor ไว้ที่หน้าต่างบ้านเรานะคะ
ตัว motion sensor นะคะเราอาจจะเอามาวางหลายตัวก็ได้นะคะอาจจะแบบบ้านเรามีหน้าต่างอยู่รอบบ้านกี่ตัวแล้วก็เอา motion sensor ไปวางรอบหน้าต่างบ้านเราสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงประตูนู่นนี่นั่นเนาะทดลองดูนะคะตัว motion sensor แล้วก็จะทดลองระบบ motion sensor แล้วก็คลิกเลยค่ะคลิกที่ตัว motion sensor นะคะแล้วมันจะมีคำว่าให้เราคลิกที่ simulate motion นะคะพอเราคลิก simulate motion ก็คือเหมือนมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นการไปเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆตัว motion นะคะเหมือนถ้าเราต่ออุปกรณ์จริงค่ะถ้าเราต่อตัว motion sensor เนี่ยเราก็อาจจะแบบยื่นมือเราไปใกล้ๆตัว motion sensor นะคะเดี๋ยวนะตัว motion sensor พอเราใช้งานครั้งแรกค่ะเหมือนมันจะดีเลย์ในการรับข้อมูลนะคะเราอาจจะต้องรอมันนิดหนึ่งไม่นิดหนึ่งรอนานมากเลยโอเคอ่ะมาแล้วนะคะขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่าแจ้งเตือนผู้บุกรุกเนาะเอาใหม่คลิกที่ตัว motion sensor นะคะแล้วก็ simulate motion นะคะมันขึ้นแจ้งเตือนมาแล้วนะคะแต่ว่ามันดีเลย์มากต้องรอนานมากเพราะมันถึงจะขึ้นแจ้งเตือนผู้บุกรุกแล้วก็จะขึ้นแจ้งเตือนอุณหภูมิแจ้งเตือนความชื้นอะไรเงี้ยตามที่เราทดลองตั้งค่ามันนะคะถ้าเราไม่คลิกที่ตัว motion sensor เนาะมันก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนไปว่าเหตุการณ์ปกตินะคะแต่ถ้าเราคลิกที่ตัว motion sensor แล้วเราก็มาคลิก simulate motion นะคะมันก็จะแจ้งเตือนว่าแจ้งเตือนผู้บุกรุกนู่นนี่นั่นนะคะประมาณนี้ค่ะโปรเจกต์วันนี้นะคะตรงข้อความนะคะเราทดลองเปลี่ยนก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาข้อความจากที่น้องค้างทำไว้ก็ได้นะคะอาจจะแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิสูงมากควรเปิดพัดลมระบายอากาศควรทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแจ้งเตือนผ่านทางไลน์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะใช้เวลา1 ชั่วโมงเต็มเต็มมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะคะเอียงมันนอนลงทำยังไงคะเอียงไอ้ตัยวัสงีมันดนอำนๆเนี่ลยง EP32ค่ะ EP32อ่อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเราอยากจะให้มันนอนลงนะคะคลิกที่ตัวอุปกรณ์ที่เราอยากจะให้มันปรับนะคะให้มันเป็นเส้นมดวิ่งแล้วเราก็คลิกที่ไม่ใช่สิไม่ใช่คลิกสิเรากดที่ตัวอักษรตัว R นะคะตัว R บนคีย์บอร์ดของเราอะค่ะจ้ามันโอก็เคจะกคด่ะไปเรื่อยอ่าๆจ้อะาจารย์ขอบคุณค่ะจ้าประมาณนี้ค่ะโปรเจกต์ง่ายๆเล่นกันสนุกสนุกนะคะพาลูกพาหลานเล่นได้นะคะเพราะว่ามันคือหนึ่งมันจําลองมันจําลองแล้วมันแจ้งเตือนออกมาทางไลน์ที่เด็กเขาเห็นได้ชัดนะคะมันไม่เหมือนกับตัว Tinkercad ที่แบบจําลองแล้วไงล่ะมันก็คืออยู่แค่ระบบจําลองในเว็บในอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออยากจะให้เอาไปทดลองเล่นนะคะมันเป็นจําลองแล้วมันออกมาในไลน์ที่เด็กเขาเห็นได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจเด็กเขาน่าจะสนใจขึ้นกว่า Tinkercad กว่าอะไรอย่างนี้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะขออนุญาตหยุดการแชร์เนาะ stop share นะคะการครับการบ้านด้วยครับการบ้านเป็นแคปหน้าจอธรรมดาก็ได้ค่ะเป็นแคปหน้าจอตัวโปรเจกต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ขอแชร์อีกรอบหนึ่งขอแชร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าจะให้เป็นแบบไหนการบ้านเนาะอาจจะเปิดไลน์ notify ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เห็นทั้งตัวไลน์ notify แล้วก็ตัวโปรเจกต์ตัว simulate ด้วยค่ะแคปหน้าจอตัวนี้มาก็ได้แคปหน้าจอตัวนี้มาส่งก็ได้เอาใหม่แคปหน้าจอประมาณนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้แล้วค่ะเอาแบบง่ายๆสบายสบายไม่ซีเรียสมากค่ะโปรเจกต์นี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะก็คุณท่านวิทยากรนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านประธานครับขอบคุณท่านวิทยากรครับเรียนเชิญครับ
ผมครับครับต้องขอขอบคุณอาจารย์น้ำค้างมากนะครับที่มาขออนุญาตได้มา ให้ความรู้เรื่องของที่จำลองระบบจำลองอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับที่มีทั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ในการจับการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งดูแล้วเป็นโปรเจกต์ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เคยไปเข้าครั้งแรกนะครับก็ลองทำดูครับว่าจะใช้งานได้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก็ติดต่อที่อาจารย์น้ำค้างหรืออาจารย์กัลยารัตน์สิริมาเทพได้นะครับคงไม่เป็นการรบกวนนะครับครับผมครับสำหรับคืนนี้ครับขอบคุณอาจารย์น้ำค้างแล้วก็ขอทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปหัวใจให้กับอาจารย์น้ำค้างด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์น้ำค้างมาครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Okay, ครับก็ทบทวนกระบวนความนะครับทางไปความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็สำหรับผู้ใดที่อยากได้เกียรติบัตรนะครับวุฒิบัตรในการอบรมครั้งนี้ก็สามารถส่งงานตามที่อาจารย์น้ำค้างได้เป็นนําไว้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับคืนนี้เดี๋ยวอยากได้ขออนุญาตมีการบันทึกก่อนนะโอเคครับ